านการณ์หนี้สาธารณะทั่วโลกหลายอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยก็กำลังกดดันหลายประเทศให้กู้เงินเพิ่มขึ้นนะคะเช่นการระบาดของโควิดก็ทำให้รัฐต้องกู้เงินมาพยุงเศรษฐกิจหรือสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยก็อาจจะทำให้แถบตะวันตกต้องกู้เงินมาเพื่อลงทุนในการป้องกันประเทศมากขึ้นคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าแต่ละภูมิภาคกู้เงินเยอะขึ้นแค่ไหนในปีที่ผ่านมาอเมริกาเหนือในปี2021สหรัฐกู้เงินเพิ่ม 22.3 ล้านล้านเหรียญหรือเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่ง 6% เนี่ยก็ยังไม่ถือว่าสูงเกินหน้าเกินตาใครเท่าไหร่เพราะว่าเฉลี่ยทั่วโลกในปีที่ราวๆ 7.8% และเศรษฐกิจอเมริกาก็ยังโตได้ค่อนข้างดีอย่าง GDP ปี2021เนี่ยก็โต 9% ซึ่งสูงกว่าอัตราหนี้ที่เพิ่มขึ้นยุโรปยกเว้นอังกฤษยุโรปกู้เงินเพิ่มประมาณ14ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2021หรือสูงขึ้นเกือบ 9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในจำนวนนี้หนี้ของเยอรมนีเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าของค่าเฉลี่ยโลกแต่ยังไงก็ตามยุโรปก็ยังได้ผลประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่กู้ยืมเพิ่มขึ้น 14.8% ในปี2021แต่โดยรวมแล้วภาระหนี้ของกลุ่มนี้ก็ยังต่ำกว่าภูมิภาคอื่นๆและการกู้มากกว่าครึ่งของภูมิภาคก็มาจากจีนนี่แหละค่ะสถานการณ์หนี้สาธารณะในแต่ละภูมิภาค